สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอ้และอาจารย์ท็อปด้วยในรายการคนมีองค์วันนี้เสนอตอนอาจารย์โอบอกแล้วเมื่อกี้อาจารย์โอพิมพ์มาหัวข้อมาว่าไงนะเดี๋ยวก่อนนะใครที่ต้องการตรวจองค์ตรวจเทพก็ติดต่อสอบถามได้ที่ Facebook โอสินิกรอภิรัตโอสินิกรอภิรัตเบอร์โทร061992264502592961 ID ไลน์ osiri15 ไปดูที่นะแล้วผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนักเมตตามหานิยมเบอร์โทร0849266658 ID ไลน์ ajtop16 ครับ หลายคนนะที่มาหาอาจารย์โอเนี่ยค่ะตอนถ้ามีปัญหาสุขภาพตรวจไม่พบสาเหตุให้ทำการตรวจองค์ตรวจเทพค่ะนะรู้ไหมว่าทำไมต้องทำการตรวจองค์ตรวจเทพท่านอาจารย์โอกูรูของเราเนี่ยวันนี้ท่านจะมาอธิบายให้ฟังนะคือหลายคนที่มาหาพวกเราเนี่ยส่วนมากแล้วอะจะมีปัญหาคือปัญหาในที่นี้ก็คือว่าไม่สามารถแก้ไขนะไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าไปตรวจสุขภาพมาแล้วบางทีไปเป็น10โรงพยาบาลมามันก็ยังไม่สามารถที่จะบอกได้ว่ามันมีอะไรอยู่ข้างในมันมีอะไรแบบไหนซึ่งไม่มีใครบอกได้นะถ้าหมอจะบอกว่าปกติสุขภาพไม่ตรวจพบอะไรผิดปกติในร่างกายซึ่งผมก็เจอบ่อยนะเรื่องนี้แต่ว่าตัวเองเป็นยังไงคะมีอาการมั้ยมีอาการไอมั่งมีอาการเรือมั่งเรือเปรี้ยวมั่งอะไรสารพัดซึ่งมันเป็นอาการของธาตุผันแปรซึ่งธาตุในร่างกายมันแน่นตัวปวดหัวใจอะไรอย่างเงี้ยมันมีอาการของมันแล้วใจสั่นนะมันมีอาการของมันนะครับนะแต่แค่เพียงว่าคนที่จะเข้าใจเรื่องนี้ได้นอกจากว่าคนที่มีประสบการณ์อยู่กับพวกคนมีองค์มีเทพมากๆถึงจะเข้าใจว่ามันมีอยู่จริงแต่ถ้าคนที่แบบว่าไม่รู้ไปตรวจมาแล้วแบบเอ็กซเรย์นะเพียงแต่โรคภายนอกมันก็คือไม่รู้นะนะเรามาคุยกันตรงเนี้ยก็พูดตรงๆนะว่าไอ้รายการนี้ที่เราทำออกมาเนี่ยหลายๆครั้งหลายๆหนเนี่ยเพราะว่ามันมีหลายๆคนที่แบบว่าไปหาหมอมาบางคนไอขยโยกบางคนแบบปวดหัวตรงหัวใจบางคนปวดเวียนหัวบางคนปวดขมับนะวันโกนวันพระมันรู้สึกว่ามันเป็นมันอย่างนั้นจริงๆนะอ่ะเดี๋ยวเรามาทำการนะอาราธนาองค์เทพก่อนแล้วเรามาคุยกันนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมพระภิกขเนสิทธิประสิทธิเมมหาระโพตุติยัมปินะโมพระภิกขเนสิทธิประสิทธิเมมหาระโพตติยัมปินะโมพระภิกขเนสิทธิประสิทธิเมมหาระโพโอมสีขเนสายะนะมหาโอมสีขเนสายะนะมหาโอมสีขเนสายะนะมหาโอมพระพุทธมาปฏิภาหายะตุติยัมปีพระพุทธมาปฏิภาหายะตติยัมปีพระพุทธมาปฏิภาหายะอิติสุขโตอรหังพุทโธนะโมพุทธายะปัทวีคงคาพระพรหมมหาเทวาคมามิหังพรหมจิตตังปิยังมามานาชาริตินามาภาทานามาอาอุเมกามุปิโยเทวมนุสสานังปิโยพรหมานมุตตมังปิโยนาคาสุปันนานังปินินทาริยังนามามิหังโอมนะโมอิสราเมสิวาเทวันจาภวันตุเมตุติยัมปินะโมอิสราเมสิวาเทวันจาภวันตุเมตติยัมปินะโมอิสราเมสิวาเทวันจาภวันตุเมนะอิติสุขโตอรหังพุทโธนะโมพุทธายะปัทวีคงคาอิสราเมสิวาเทวันจามหาเทวาคามามิหังอ่ะนะอิ่มอะไรก็นั่งคิดอยู่ไงหายใจอยู่แล้วก็นั่งคิดอยู่ลืมตาขึ้นมาเสร็จสักพักหนึ่งว่า
ไอ้หัวโจทย์เนี่ยมันมีเยอะแล้วมีเป็นกันบ่อยก็คือว่าร่างกายภายนอกเนี่ยมันไปตรวจเสร็จแล้วมันก็เหมือนกับหาถ้ามีปัญหาสุขภาพนะคะคือตรวจแล้วไม่พบสาเหตุลองตรวจองค์ตรวจเทพดูนะคะคือผมเมื่อก่อนเนี่ยผมจะเล่าให้ฟังด้วยว่าผมไม่รู้ว่าตัวเองมีองค์นะหรือรู้แล้วแหละแต่ว่าก็ไม่แน่ใจว่ามันรู้สึกมันแน่นตรงหน้าอกมันแน่นเหมือนกับหายใจจะไม่ออกลมมันเยอะหรืออะไรเราก็ไม่แน่ใจมันเป็นอย่างนั้นอยู่ 3-4 วันสุดท้ายตัดสินใจไปหาหมอให้ยาคลายกล้ามเนื้อเข้ามาแทนผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่อ่ะมันดูไงมันก็ยังไม่ใช่มันแปลกๆอ่ะพอมันแปลกๆเสร็จเนี่ยเรารู้สึกว่าอะไรมันทำให้เรารู้สึกว่าอะไรนะทำไมมันถึงได้แน่นหน้าอกขนาดนี้มันไม่เข้าใจนะเสร็จแล้วอ่ะจนมีคนมาหาจนผมไปหาหมอหาอะไรเสร็จมันก็ไม่หายจนมารับองค์อ่ะนะมันถึงได้หายเสร็จแล้วหลังจากนั้นมาพอผมมาทำอาชีพอะไรเงี้ยตรวจองค์ตรวจเทพอะไรเงี้ยผมก็เจอคนที่เป็นอย่างนี้บ่อยๆก็คือว่ามันแน่นหน้าอกบางทีมันเวียนหัวมากๆครับวันโกนวันพระมันจะมีอาการแบบเวียนหัวมากๆมันจะเป็นของมันเองนะคือถ้าเราไม่สวดมนต์ไม่ภาวนาวันโกนวันพระเนี่ยอาการปวดหัวมันจะย้อนกลับมามันจะเป็นของมันเพราะว่าคลื่นจิตเราเปิดคลื่นจิตเราเปิดพอเปิดเสร็จแล้วเนี่ยปัญหามันก็คือว่าเราปรับสมดุลไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้ภาวนาภาวนาเสร็จมันปรับสมดุลได้ถ้าปรับสมดุลไม่ได้เนี่ยมันจะมีความรู้สึกว่าคลื่นไส้ปวดหัวนะตัวชาเออมันแน่นตัวใช่ไหมแน่นอกมันแน่นเป็นของมันอย่างนั้นอ่ะแล้วบางทีบางคนไอขยโยกเลยบางคนมีอาการอย่างนั้นแล้วอาการเนี้ยมันแก้ไม่ได้ด้วยมันเป็นของมันเป็นแล้วเป็นเลยนะพูดตรงๆสถานการณ์ตรงเนี้ยหลายๆคนไปโรงพยาบาลไปมาเป็น10หรือบางคนบอกว่าอุ๊ยไปหาหมอมาต้อง 4-5 ที่แล้วอาจารย์มันยังไม่หายงั้นมาตรวจหน่อยสิพอตรวจไปตรวจมาเสร็จพอทำพิธีรับขันอะไรเสร็จอ่ะปรากฏว่าอาการนี้มันก็คลายตัวลงนะหลายๆคนมานะอันนี้เรื่องจริงอย่างประสบการณ์ของเราเนี่ยมีคนหนึ่งปวดหัวทุกวันโกนวันพระเนอะร่างพญานาคที่มาหาเรามาให้เราช่วยเนี่ยพอเขาปวดหัววันโกนวันพระเนี่ยมันรู้สึกว่าพอถึงวันโกนวันพระทีไรเขาปวดหัวทุกทีแล้วไม่มีทางแก้หายด้วยนะจนกว่าจะยอมรับนั่นน่ะมันแก้ไม่ได้นะเรื่องพวกนี้แต่ว่าถ้าจะแก้ให้ได้ก็มีทางเดียวก็คือว่าเราต้องมาตรวจดูก่อนว่าข้างในมีใครมีอะไรมีแบบไหนแล้วต้องให้ตรงอ่ะตรงกับใจเราเลยแหละว่าใช่เลยพอใช่เสร็จเนี่ยปรากฏว่ามันแก้ได้ตอนหลังอันนี้เรื่องจริงนะถ้าคนไม่คิดแก้ปล่อยไว้อย่างนั้นนะสุดท้ายมันก็สับสนตัวเองอยู่งั้นนะบางคนเนี่ยมาติดต่อกับเราบอกอะไรมั้ยอาการอาจารย์หนูอ่ะยังมีอาการสับสนตัวเองทั้งที่รับขันมาแปลว่าคุณน่ะทําไม่ถูกละแปลว่าไม่ภาวนาไม่ใส่ใจเรื่องภาวนาไม่ใส่ใจเรื่องกับการแบบบูชาองค์เทพมันก็เลยแบบเกิดอาการสับสนพอเกิดอาการสับสนพักหนึ่งเนี่ยไอ้การสับสนนั้นมันไม่แปลกหรอกนะเพราะว่าเป็นกันทุกคนคนที่เป็นร่างทรงแต่ว่าถ้าคุณไม่ภาวนาเนี่ยอาการมันจะแรงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วมันไม่มีฐานรองรับเขาอะแล้วสุดท้ายมันก็จะแย่เองนะพูดตรงๆนะมันเหมือนกับเราไม่เข้าใจมันสเต็มร้อยแต่ว่าเราสามารถแก้ไขได้เพียงแต่ว่าคนนั้นจะต้องใส่ใจว่าถึงวันโกนวันพระคุณจะต้องจุดธูปบูชาท่านแล้วก็สวดมนต์ท่านมั่งให้ท่านมั่งบางคนไม่เอาเลยไงพอไม่เอาเสร็จปรากฏว่าปวดหัวจี๊ดเลยปวดหัวจี๊ดโทรมาถามผมประจำอ่ะว่าแก้ไงอาจารย์ก็ถามว่าแล้วแกภาวนาให้ท่านไหมวันโกนวันพระเนี่ยมันเป็นวันแรงมันเป็นวันที่ท่านปล่อยคลื่นสัญญาณลงมาเต็มๆถ้าเราไม่ทำเนี่ยก็ไม่มีใครช่วยเราได้นะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จึงบอกให้รู้ว่าพรุ่งนี้วันจะดูในดูปฏิทินวันพระป่ะวันที่7วันพฤหัสวันพระแสดงว่าวันนี้วันโกนวันโกนเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องมีเวลาในการสวดมนต์ภาวนามั่งมีคือพูดง่ายๆว่าคุณสวดมนต์ภาวนาเป็นมิตรเป็นนิดชีวิตจะปลอดภัยนะถ้าคนมีองค์นะก็คือว่าจะแก้อาการปวดหัวนะชาตัวชาอะไรได้เยอะแต่ว่าถ้าคนแบบไม่ใส่ใจไม่อะไรอย่างเงี้ยมันง่วงๆแล้วไม่ดูวันโกนวันพระนะอาการมันจะซึมแล้วมันจะง่วงมันง่วงแล้วมันปวดหัวเริ่มปวดหัวแล้วเนี่ยบางคนเป็นนางพยาบาลเนี่ยใจสั่นที่ผมสวดแล้วเหลืออีก30จบสุดท้ายแล้วกำลังจะจบแล้วนะก็เป็นกันทุกคนนะครับนะถ้าคุณไม่ภาวนาแต่สำคัญสุดถ้าคุณตรวจกับหมอแล้วคุณหาสาเหตุไม่เจอจำเป็นมากที่คุณจะต้องตรวจองค์ตรวจเทพใช่เพื่อแก้ปัญหาเพราะถ้าคุณไม่ตรวจอ่ะสุดท้ายคุณทิ้งเอาไว้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะแล้วมันทำให้
ทรมานทรมานเอาเปล่าๆนะที่เรามาพูดตรงนี้ก็เพราะมันมีอยู่จริงเรื่องพวกนี้นะเอาละติดต่อนะครับดูดวงตรวจองค์ตรวจเทพได้ที่ Facebook ค่ะสนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อั้นไพ่24ไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพรับขันครูณหน้าทองสาริกาลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีพิธีกรรมทุกชนิดต้องสารถอนสารบวงสรวงเปิดกิจการร้านค้าโรงงานโรงแรมค่ะแล้วก็จำหน่ายเทวรูปเทพด้วยนะคะตามนี้ครับ Facebook โอสิริกรอภิรัตน์เบอร์โทร0619224509259296261ID Rai O สิริ15แล้วผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปณเมตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658 ID Rai AJTOP16 เอาละครับสำหรับรายการของเราในรอบนี้ก็ลาไปก่อนคือถ้าทางวิทยาศาสตร์ช่วยอะไรไม่ได้ให้หันมามองทางนี้ครับนะเพราะทางนี้ถ้าคนมีความสามารถจริงเขาช่วยได้จริงนะถ้าเป็นสายเทพแท้ๆนะไปแล้วนะครับมาตรวจองค์ตรวจเทพกับอาจารย์ท็อปได้ค่ะไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ